สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Smart City ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและ Smart Grid เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้นะคะอันธิกาเพชรีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ค่ะครับผมดร.วงกตประสิทธิ์ครับผมวันนี้นะคะพี่มิกเรามีประเด็นที่จะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Smart City ในประเด็นเรื่องการอบรมออนไลน์ Smart City A Better Place to Live ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยค่ะพี่มิ้นครับผมเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะคะถือว่าเป็นพ่อเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ที่ SG Tech ของเราเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์มณีโชติค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ทกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่าเรียกว่า APST ค่ะอีกอย่างด้วยค่ะพี่มิ้นนอกจากท่านจะเป็นรองผู้อำนวยการ APST แล้วท่านก็ยังเป็นประธานหลักสูตรค่ะการจัดการสมาร์ทซิตี้และนวัตกรรมดิจิตอลค่ะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้โดยตรงเลยค่ะพี่มิ้นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงมาพูดเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้เลยนะเป็นพ่อเมืองสมาร์ทซิตี้ของเราเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์มณีโชติค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ทกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่า APST ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์ช่วยเล่าถึงการอบรมออนไลน์ค่ะ Smart City A Better Place to Live ให้พวกเราฟังหน่อยค่ะครับก็โดยพื้นฐานนะครับของการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนเมืองนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและแน่นอนครับ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับระดับโลกที่เขาจะมองไปถึงการอยู่อย่างมีความสุขการอยู่อย่างการใช้เทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการใช้พลังงานก็ดีเรื่องของชีวิตประจำวันการค้าการขายทุกอย่างซึ่งจะเข้ามามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะและก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเมืองจากเมืองที่เราเคยอยู่ในอดีตไปเป็นเมืองที่ควบคู่กับการใช้งานเทคโนโลยีทีนี้ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีเราก็เห็นว่าในเมื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วปัญหาของเราคือคนของเรายังไม่มีความรู้ในด้านนี้ยังไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้การก่อเกิดของการจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเราคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้ความรู้ในฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นคนที่ขับเคลื่อนทางด้านวิชาการเราก็อยากจะนำเสนอโครงการนะฮะที่เป็นการปูพื้นฐานในด้านการจัดการสมาร์ทซิตี้ให้กับคนทั่วไปนะครับได้รับรู้กันโดยที่เราก็ไปเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนที่ขับเคลื่อนจริงทำงานจริงนะในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรร่วมกันครับและในครั้งนี้เห็นว่าจะมีการอบรมแบบออนไลน์เป็นยังไงครับท่านบอยครับใช่ครับก็เนื่องจากสถานการณ์เนาะของสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนคนมาจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องสถานการณ์ที่เป็นโควิดอย่างเดียวนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้คนได้เข้าถึงความรู้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ออนไลน์จะเข้ามามีส่วนสำคัญมากเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาลงทะเบียนเข้ามาฟังเนี่ยสามารถฟังในวันณขณะนั้นแล้วสามารถฟังซ้ำได้ฟังได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นฟังครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถไม่เข้าใจคือเวลาเราไปฟังสดเนี่ยรอบเดียวจบจับสาระสำคัญไม่ได้แล้วก็คือจบไปเลยแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาฟังแล้วฟังซ้ำติดประเด็นไหนก็สามารถที่จะมีการยุ่งได้มาพูดคุยได้ก็สะดวกใช่ครับก็คือถือว่าในเรื่องของเนื้อหาแน่นอนฮะมันดีกว่าในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของการที่จะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับการฟังซ้ำดีกว่าแต่แน่นอนในเรื่องของอรรถรสอาจจะด้อยลงไปนิดนึงครับแต่ว่าแน่นอนมันเป็นโลกใหม่เป็นยุคใหม่ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้และต้องพยายามปรับตัวไปกับการเรียนรู้ลักษณะนี้ให้ได้ครับแล้วมันมีหัวข้ออะไรบ้างครับที่น่าสนใจที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็สนใจที่จะลงทะเบียนมาฟังครับโอ้โหครับผมหลากหลายเลยครับเบื้องต้นนะครับงั้นผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ได้เชิญนะครับดร.อัมพลนะดร.อัมพลอาภาธนากรนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับซึ่งจะมาบรรยายในวันที่5สิงหาคม2563นะครับเวลา 12:00 นถึง 13:30 นนะครับดร.อัมพลเนี่ยครับเป็นคนที่
ทำโครงการเกี่ยวกับโซเชียลอินโนเวชันมาตลอดมีประสบการณ์ในการที่เอาเทคโนโลยีไปพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเยอะมากนะครับซึ่งมีตัวชี้วัดได้จริงๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้นะครับซึ่งท่านก็จะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ว่าไอ้ตัวนวัตกรรมที่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงไปช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนให้เขายกระดับขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องฐานอาชีพเขาทำกันยังไงมันได้ผลสัมฤทธิ์แบบไหนท่านก็จะมาเล่าวันนั้นครับก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศเลยใช่ครับที่มาพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องของชุมชนละท่านก็จะเห็นว่าเออชุมชนก็ปรับตัวกันแบบนี้นะและมันเห็นผลจริงนะครับเทคโนโลยีอะไรบ้างเหมาะสมอะไรบ้างที่เข้าไปแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเชิงลึกนะครับข้อที่สองก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์วงศ์ซิมนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจะมาบรรยายในวันที่11สิงหา2563นะครับเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับดร.มณีรัตน์เนี่ยนะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Data Science กับธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลนะฮะซึ่งแล้วก็การจัดการนวัตกรรมดิจิตอลนะฮะมีประสบการณ์ในการวางโครงการพัฒนาโครงการให้ทั้งในระดับกระทรวงนะฮะในระดับประเทศนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานระดับอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มาถ่ายทอดว่าไอ้ข้อมูลที่มันมีความสำคัญน่ะที่เราจะเอามาปรับใช้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ดีในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนาะนะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์กรภาคประชาชนอย่างเช่นเอกชนต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับคนที่3นะครับก็คือดร.นันวิสิทธ์นะครับหรือชื่อเก่านะครับแกชื่อนิพนธ์นะครับตั้งแสงประทีปนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์กระปุก .com นะครับบริษัทบัณฑิตเซ็นเตอร์จำกัดท่านผู้นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับในการที่ทำสื่อท่านก็จะมาให้ความรู้ว่าสื่อในยุค disruption สื่อในยุคดิจิตอลควรต้องทำแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชนในการสร้างภาพลักษณ์นะในการจะทำตลาดนะท่านมีส่วนร่วมในการทำเพจอีจันร้อยล้านอย่างเงี้ยฮะเพจดังนะเราจะทำยังไงให้การประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีโครงการกิจการต่างๆก็ดีหรือเอกชนที่จะทำสื่อในยุคดิจิทัลจะทำอย่างไรท่านจะมานำเสนอนะฮะมาบรรยายในวันที่17สิงหา2563ครับเวลาเดิมครับก็คือ2บ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งครับต่อมานะครับก็คือดร.ยศธงเม่นสิงห์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับและบริการวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกิจเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเราต้องยืนยันอย่างหนึ่งครับเรากล้าพูดได้ว่าในด้านของด้านพลังงานเราไม่ได้เป็นรองใครนะวิทยาลัยอย่างนี้ไม่ได้เป็นรองใครและคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทเอเนอร์จีจริงๆหรือสมาร์ทกิจเทคโนโลยีเนี่ยดร.ยศธงคือหนึ่งในคนทำงานด้านนี้และทำงานให้กับ3การไฟฟ้ามานะเป็นคนที่ทำทั้งด้านแนวลึกและแนวกว้างเพราะฉะนั้นดร.ยศธงเนี่ยคือหนึ่งในการที่จะมาบอกว่าถ้าเกิดโลกในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงรถไฟฟ้าจะเข้ามากระบวนการการซื้อขายไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีอะไรจะมาซัพพอร์ตโอกาสของเทคโนโลยีโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีโอกาสของเอกชนต่างๆจะได้โอกาสไหนนะการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนภาคการผลิตจะทำแบบไหนดร.ยศธงก็จะสามารถที่จะมานำเสนอกระบวนการวิธีการแบบนี้ได้นะครับซึ่งดร.ยศธงเนี่ยจะมาบรรยายในวันที่24สิงหาคม2563ครับนะท่านต่อมานะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ภาวินีเอี่ยมตระกูลนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะมาบรรยายในวันที่31สิงหาคม2563นะครับอาจารย์ภวินีเนี่ยเป็นคนที่วางผังเมืองนะบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณนั้นนะครับซึ่งเชื่อมโยงในทุกมิตินะฮะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ควรพลาดนะครับใครที่
เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ใช่ครับเอกชนต่างๆนะครับหรือกลุ่มเครือข่ายที่องค์กรภาคประชาชนนะที่สนใจในระบบการวางผังเมืองนะเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะควรอย่างยิ่งที่นะครับที่จะเข้ามาท่านจะได้รู้ว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยข้อมูลอะไรที่ควรเก็บรูปแบบการวางผังเมืองขั้นตอนมีแบบไหนบ้างผลกระทบต่อการวางผังเมืองที่ดีกับไม่ดีเป็นอย่างไรท่านก็จะได้รับรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมนทาเกษมวิราชนะครับท่านเป็นอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งจะมาบรรยายในวันที่9กันยายน2563คนนี้ผมเจอมาส่วนตัวเลยครับท่านเป็นคนพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุคนป่วยนะครับท่านพัฒนาสายรัดข้อมือที่สามารถวัดอารมณ์นะดูว่าเครียดไม่เครียดเครียดไม่เครียดเห็นเลยนะครับจังหวะเวลาคุยอยู่ถ้างานถ้าเครียดเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกมาเลยว่าคุณเครียดขึ้นเครียดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเครียดเกินไปแล้วนะคุณต้องออกจากความเครียดได้นะตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญต่อสุขภาพของเราครับนะท่านเป็นคนพัฒนาแพลตฟอร์มต่างเครือข่ายต่างๆและเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการจัดการในด้านสุขภาพโดยเอา IoT มาจัดการเราจะมีเหมือนมีคุณหมอตรวจเช็คร่างกายตลอดซึ่งจริงๆท่านหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีอยู่แล้วนี่ไอ้เทคโนโลยีอย่างนี้ไม่ใช่ครับเทคโนโลยีนั้นเป็นแค่มอนิเตอร์แต่ว่าท่านพัฒนาถึงกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงต่อกระบวนการการเข้าไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆนะครับอปท.ต่างๆที่มีภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุคนป่วยเข้ามาได้ครับนักวิจัยนะครับนักวิจัยหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจทั่วไปผมยืนยันนะครับท่านจะไม่ผิดหวังกับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จริงๆครับครับแต่ละเรื่องนี่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ตอบรับโจทย์ของการสมาร์ทซิตี้ในปัจจุบันเลยนะที่อาจารย์พิสิทธิ์เล่ามานะคะทั้งมีการบรรยายทั้ง6หัวข้อเนี่ยค่ะเข้าทั้ง6หัวข้อเนี่ยพี่มิกหมายว่าตรงกับเมืองอัจฉริยะ7ด้านเลยครบทุกด้านเลยค่ะทั้ง Smart Energy Smart Environment นะคะ Smart People Smart Governance Smart Economy Smart Living แล้วก็ Smart Mobility ค่ะและที่สำคัญเองในวันที่จัดฝึกอบรมนี่อาจารย์บอยเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ครับทุก6ครั้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็ถือว่าจะได้ให้ประโยชน์แล้วก็ความรู้กับคนที่จะเข้ามาและถามอีกนิดนึงนะฮะว่ามีค่าลงทะเบียนไหมครับมีครับก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถูกมากนะครับก็เพียง500 บาท500 บาทเนี่ยฮะสามารถเข้าดูได้ทุกนาได้ทุก6ครั้งเข้าได้ลงทะเบียนครั้งเดียวครับแล้วสามารถดูได้เลยคืออย่างนี้ครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับคนที่สนใจนะครับเข้ามางานครั้งนี้นะไม่ได้หวังผลกำไรอะไรทั้งสิ้นนะครับเราหวังให้มันเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสมาร์ทซิตี้ไปอย่างกว้างขวางนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยฮะประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาตื่นตัวกันแล้วประเทศไทยเรายังถือว่ายังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรแต่ผลกระทบของเทคโนโลยีมันวิ่งเข้ามาแล้วคนเราก็ต้องปรับตัวการทำเป็นเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะจริงๆแล้วมีประโยชน์มากนะครับในทุกๆด้านและเชื่อว่าถึงท่านเองจะไม่ได้สนใจยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดท่านเห็นเป็นโอกาสเห็นเป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านรู้เท่าทันเพื่อที่จะไปถึงโอกาสนั้นผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าโลกมันหมุนไปข้างหน้านะครับถ้าเราวิ่งตามโลกมันเหนื่อยถ้าเรารู้ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนเราวิ่งไปดักรอข้างหน้าก็จะเป็นโอกาสนะครับครั้งนี้ที่เราพยายามจะจัดขึ้นมาเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่เรามีโครงการชื่อว่า NU Smart NU Smart City นะครับแล้วก็เราก็ในเครือข่ายของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยร่วมกับคณะอื่นๆและกับอีก 4-5 มหาวิทยาลัยรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับไม่ใช่เราคนเดียวนะนะเรามีเครือข่ายอยู่หลายมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะครับซึ่งพวกเราก็คือจะเป็นกลุ่ม UMAC ด้วยที่จะมีหลักสูตรชื่ออะไรคะอันนี้เป็นผู้ประธานหลักสูตรเลยค่ะหลักสูตรก็คือ Smart City Management and Digital Innovation นะครับ
ซึ่งเปิดรับแล้วนะครับอยู่2มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยแรกก็คือมอนาเรศวรนะครับนะผมเป็นประธานหลักสูตรเองนะครับกับอีกมหาวิทยาลัยนึงก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับส่วนอีก2มหาวิทยาลัยอยู่ในกระบวนการในการทํากันอยู่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของกฎระเบียบเนาะก็ต้องค่อยๆทํากันแต่ผมเชื่อว่าไม่ในเร็วๆนี้ทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรานะก็จะมีหลักสูตรนี้ทั้งหมดและนะไม่ใช่แค่4มหาวิทยาลัยเรามีมหาวิทยาลัยที่เข้ามาจะเป็นเครือข่ายอีกเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับมีโอกาสจะเข้าถึงองค์ความรู้เข้าถึงหลักสูตรนี้ด้วยกันทั่วประเทศครับครับสุดท้ายนะฮะอยากให้อาจารย์บอยสรุปถึงความคาดหวังของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นะฮะว่าอยากจะมีความคาดหวังยังไงในการจัดหลังจากที่เราจัดเสร็จไปแล้วจะได้อะไรครับผมคือด้วยความคาดหวังนะครับผมอยากจะให้คนให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อทุกๆคนเองนะครับ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประชาสัมพันธ์ลงไปนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้เข้ามานะครับเพื่อที่จะมารับฟังข้อมูลมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนคนที่จะทำแผนในการพัฒนาเมืองต่างๆนะครับอปทต่างๆนะครับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆสามารถเข้ามาได้นักวิจัยนะอาจารย์มหาวิทยาลัยเองซึ่งท่านต้องอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังได้ผมคาดหวังว่าการจัดครั้งนี้นะครับจะเป็นการกระตุ้นเตือนและให้ข้อมูลไปสู่คนที่อยู่ในระหว่างปรับตัวได้รับรู้ข้อมูลและเท่าทันข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนแปลงและได้ผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวกกับการจัดสัมมนาครั้งนี้ครับครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์มณีโชตินะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ทกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิกอย่างมากเลยนะคะที่เกิดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมออนไลน์ Smart City A Better Place to Life ค่ะก็ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนและ Smart Grid Technology นะคะหวังว่าผู้ที่สนใจนะคะจะเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะเพราะเป็นโอกาสน้อยมากๆเลยค่ะที่ได้รวบรวมวิทยากรที่มีประสบการณ์จากทั่วประเทศเลยที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆของด้าน Smart City นะคะเข้ามาในงานนี้แล้วก็ค่าลงทะเบียนก็ถูกมากๆเลยค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะให้เข้ามาร่วมงานนี้ค่ะวันนี้นะคะขอจบรายการ Smart City เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ